สูตรผมงอกกลับกลายเป็นดำกับคำถามที่มากที่สุดสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำตัวยานะครับสูตรปลูกผมเช่นเดิมนะครับคือมีคำถามมากมายนะครับที่อยู่ใน YouTube แล้วก็ Facebook ของผมนะครับแม้แต่กระทั่ง LINE นะครับ LINE ของผมนี่ก็เอาลงที่ YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้ข้างล่างนะครับว่าให้ติดต่อผมได้เลยนะครับถ้าสงสัยประการใดนะครับคือก็มีหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับของ YouTube ของผมครับก็คือในการปลูกสูตรผมงอกกลับกลายเป็นดำนะครับคือหลายๆท่านบอกว่าพี่โจแล้วหนูจะสับเป็นหรือบดได้ไหมได้นะครับคือคำถามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหมดแล้วหมายถึงว่าเราดองแล้วเราใช้หมดแล้วสามารถที่จะเทเหล้าลงไปได้อีกได้ไหมไม่ได้นะครับต้องทำใหม่เลยครับผมคือหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ต้องเอาของเก่ามาทำนะครับนี่เลยครับเป็นไฮไลท์ที่ว่ามีคำถามที่ผมสรุปแล้วนะครับทาง YouTube ณวันนี้เดี๋ยวผมก็สรุปให้แล้วนะครับก็คือว่าถ้าหมดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเอาเหล้ามาแทนที่ได้อีกนะครับเพราะว่าตัวยามันก็จืดไปแล้วนะครับนี่แหละครับจืดไปแล้วนะครับเราต้องทำใหม่นะครับคือชุดใหม่ก็ชุดใหม่ไปเลยนะครับคือหมดแล้วหมดเลยไปเลยนะครับนี่แหละครับนั่นแหละก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าใจนะครับผมนี่แหละครับเราก็ดอกรักลงไปนะครับหอมหัวแดงนะครับแล้วก็บอระเพ็ดนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นผิวมะกรูดนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาลงไปเรื่อยๆนะครับให้ทับกันนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเขย่าเช่นเดิมนะครับจะใส่ทีเดียวเลยก็ได้ครับไม่ต้องทำตามผมมากมายก็ได้นะครับเอาแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับดอกรักนะครับดอกรักนี่ผมก็เอามีดสับๆนะครับผมไม่ได้เอาเครื่องบดนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เทเหล้าลงไปนะครับผม2ขวดนะครับคือให้พอท่วมยาก็ได้นะครับผมนี่แหละครับคือการทำสูตรผมงอกกลับกลายเป็นดำนะครับนี่ก็คือผมเอาลงในขวดแล้วนะครับสูตรผมงอกกลับกลายเป็นดำก็มีบอระเพ็ดมีหอมหัวแดงนะครับแล้วก็มีดอกรักแล้วก็มีผิวมะกรูดนะครับแล้วก็เหล้าขาว2ขวดนะครับอันนี้ผมก็คือสับละเอียดพอสมควรไม่เหมือนกับขวดแรกนะครับขวดแรกก็จะประมาณนี้ครับก็คือว่ามันใหญ่นะครับผมก็คือว่ามันไม่ละเอียดนะครับผมก็เลยลองทำแบบละเอียดลองดูนะครับอีก10วันเรามาดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าน้ำมันจะค่อยๆไหลลงไปนะครับเวลานั้นตัวยาจะเข้ากันเราต้องเขย่าทุกวันนะครับผมวันละครั้ง2ครั้งก็ได้นะครับนั่นแหละครับหลักการใช้ผมก็ลงในคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมงอกกลับกลายเป็นดำสวัสดีครับ